สวัสดีครับนี่ผมเชมินดี้นะครับเป็นอยู่ในเกม Real Big Bow นะครับเป็นเกมแนว Battle Royale สไตล์การ์ตูนนะครับถ้าใครยังจำกันได้เกมการ Gladiator นี่ครับเป็นตัวเดียวกันตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นภาพเวอร์ชั่นก่อนนะครับที่จะมาพัฒนาถึงเวอร์ชั่นนี้นะครับมีตัวเมนูหลักนะครับมีตัวล็อบบี้มีตัวแผนที่นะครับก็จะมีหลักๆประมาณนี้เนาะก่อนจะมาเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับก็พัฒนามาค่อนข้างเยอะเลยน่าเล่นยิ่งขึ้นนะครับเล่นเร็วจบเร็วก็มีระบบปืนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือเวลาเราเล่นจะมีปืนแล้วก็กระทาขึ้นมาติดตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาแนะนำระบบคร่าวๆภายในเกมว่ามีอะไรบ้างเนาะก็ไปกันเลยนะครับโหมดจะมีหลักๆ ก็โซโล่กับดูโอนี่ครับดูโอในที่นี้ผมไปเล่นแบบคนเดียวแล้วกันนะครับก็คือเข้าไปสู้กับคนอื่นเลยนะเราไปคนเดียวนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะนี่ครับก็ยังจำกันได้ใช่ไหมกราฟิกจะเป็นแบบนี้นะแต่ตอนนี้ตัวเกมได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นนะครับก็คือมีอะไรให้ทำยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นปืนที่ผมมีตอนนี้ก็จะเป็นปืนไอติมนะหรือไอศกรีมนั่นเองนะครับแล้วก็มีกระทะมียาลดส่วนนะครับมียาแบบแปลงร่างเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยครับยศลดส่วนก็คือหมายถึงตัวเราจะลดลงอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างเจ๋งดีนะครับคือเป็นแบบคล้ายๆพวกแฟนตาซีแล้วนะครับเป็นบัตเทิลรอยัลสไตล์การ์ตูนออกแนวแฟนตาซีเลยตอนนี้นะครับค่อนข้างน่าเล่นเลยนะครับใครที่ยังชื่นชอบเกมแนวนี้อยู่นะก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับตอนนี้ก็แปลกๆดีนะก็คือมันเอาไว้เล่นเร็วจบเร็วนะครับมันจะแตกต่างกับเกมแนวอื่นอยู่แล้วนะโอเคก็ฟาร์มของแบบสบายๆนะครับตรงนี้แล้วก็มีเสียงฝีต้องฝีเท้าบอกนี่เห็นไหมครับระบบสโคปสามารถแบบส่องกล้องแบบนี้ได้นี่ครับดูว่าคนอยู่ตรงไหนคือเรามีปืนติดตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการยิงเราแต่ละระยะก็คือจะมีแต้มอยู่นะเห็นไหมครับ3ครั้งก็คือสามารถกดยิงแบบรัวๆ3ครั้งติดๆกันปุ๊บๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมหนีก่อนแล้วก็จะมีกับดักให้เราหลบอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมฟาร์มก่อนใจเย็นไอ้2เอาระเบิดไปกินนี่ครับกับดักไปกับดักไปเดี๋ยวผมไปหาปืนใหม่ก่อนนะปืนผมไม่ค่อยเวิร์กนะครับอันนี้เป็นปืนติดตัวนะเราสามารถเปลี่ยนปืนภายในเกมได้นะครับถ้าสมมติว่าเราสามารถซื้อปืนใหม่ๆอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะก็คือมีปืนให้อัปเกรดมีระบบใหม่ๆให้อัปเกรดนะครับก็ยังเป็นคอนเซปต์แบบ Battle Royale เหมือนเดิมนะครับตรงนี้อันนี้ผมมาคนเดียวนะจริงๆเข้ามากันหลายๆคนนะครับพยาบาลก็กดปั๊มแบบรวดเร็วนะเดี๋ยวผมไปฟาร์มของก่อนคือมันมีไอเทมหลากหลายยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะจากเวอร์ชันเดิมนะเอาหายเอาดิเรียบร้อยได้ของครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับมีปืนที่ยิงลูกหนามด้วยนะเอ้ยเรียบร้อยไปใครได้คิวฟ้าใครได้คิวเอาไปดิหนีไปไหนหนีไปไหนครับต้องรอคูลดาวน์นิดนึงเรียบร้อยครับเก็บของระเบิดเราเก็บแต่ระเบิดไว้ก่อนนี่ครับเอาระเบิดไปกินตูม โอ้ยสุดๆไปเลยคือปืนเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้ารอปืนแบบเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้แบบสบายๆชิวๆอยู่แล้วตรงนี้อ่ะยาวกันไปตึ๊บเก็บของแบบรัวๆเลยครับแอร์ดรอปอยู่ข้างล่างจ้าแอร์ดรอปมันมีแบบระบบฟงระบบไฟอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ระวังดีๆนะปืนยิงลูกหินอะไรแบบนี้มีอะไรเยอะอันนี้เป็นยาแบบลดขนาดตัวละครเรานะครับให้เล็กลงนะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนเล็กลงแล้วมันดียังไงมันดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับคือเล่นง่ายไม่กินสเปคนะครับปิงก็ไม่ได้เยอะอะไรด้วยนะเลื่อนๆเลยนะครับเพราะว่าเขาพัฒนาใหม่แล้วอันนี้เอาระเบิดไปกินหน่อยยืนทำอะไรกันลูกเพ่กระทะตีหัวมันเลย อีกทีนึง เอาระเบิดผมไปกินหน่อยคือมันมีระเบิดหลายประเภทนะครับแล้วก็มีไอเทมที่ค่อนข้างหลากหลายอยู่นะตูมเข้าไปเราไม่ยิงแล้วนะครับเขาเพิ่มเลือดนะเขากำลังปั๊มเลือดยิงครับยิงกระทะเข้าไปหัวครับโอ้โห ชิวๆนะครับผมตรงนี้นะเวลาเราจบแล้วนะครับเราก็จะได้เงินอะไรแบบนี้นะครับมีระดับนะว่าได้เรทเท่าไหร่นะครับเรตติ้งตรงนี้จะเล่นให้ดูทั้งโซโล่แล้วก็ดูโอเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคนเดียวเนาะปืนจะปืนปืนที่ผมมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เวิร์กนะอยากได้ปืนที่ดีกว่านั่นเองเดี๋ยวเราไปหากันนะครับมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละหายักแท้วาร์ปมีคนครับมีคนอยู่ข้างล่างนั่นไง
นั่นไงแอดดอปแอดดอปขึ้นไม่เอาแอดดอปดีกว่าแอดดอปอยู่ข้างบนแอดดอป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 นี่ดอปของค่อนข้างดีนะครับแนะนำเลยแล้วมีของปริศนาอยู่ข้างล่างด้วยจะเป็นเงินนะครับส่วนใหญ่เนาะโอ้โหอะไร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 ว่าไงว่าไงดวงกระทะหวดไปเด้โอ้โหของตืมครับนี่ครับปืนเลเซอร์ไม่ได้เลเซอร์แบบที่เป็นช็อตนะครับมันจะเป็นลูกๆแบบเนี้ยถือว่าค่อนข้างแหลมเลยคือปืนมันมีระดับเลเวลนะครับผมจะแนะนำอีกทีนึงนะปืนเลเซอร์อะไรอันเนี้ยมันเป็นแค่เลเวล1นะจริงๆเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับยิ่งเราอัปเกรดปืนแรงแค่ไหนนะครับเวลาเรายิงก็จะแรงแค่นั้นนะมันมีหลายระดับนะครับโอ้โหโดนมีดเราแบบเทพเจ้าจะเอาแอร์ดรอปอย่างเดียวนะครับก็คือจะไปเอาแอร์ดรอปอย่างเดียวนะ อะไรก็ไม่รู้นะเอาแต่แอร์ดรอปนะครับไงเอาโดนวาร์ปหนีก่อนครับแอร์ดรอปอยู่ตรงนี้แอร์ดรอปเรียบร้อยไปครับอันนี้เป็นปืนยิงลูกหนามนะครับผมไม่ค่อยใช้นะมันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมว่าปืนนี้เวิร์กมันยิงค่อนข้างโอเคเลยจะหนีไปไหนจ้าหนีไปไหนจ้าของเติมเลยพยาบาลเติมเลยระเบิดเติมเลยนี่ครับปืนยิงลูกหินเนี่ยก็ยิงเป็นลูกๆนะชาร์จทีนึงยิงทีนึงแต่ว่าถ้าโดนมันค่อนข้างแรงไงแต่ประเด็นคือยิงไม่ค่อยโดนอ่ะก็มีปืนหลายประเภทละค่อนข้างหลากหลายตอนนี้นะครับค่อนข้างหลากหลายเลยโอเคมีปืนใหม่มานะครับตรงนี้ตึ๊บแบบนี้ก็โอเคนะแต่ผมชอบปืนที่ผมใช้อยู่อ่ะมันเป็นสเต็ปการยิงแบบ2ครั้งอะไรแบบนี้นะครับเราจะได้แบบยิงเรื่อยๆนะโอ้โหอยู่ตรงเรดโซนเลยพระเจ้าเถอะวาร์ปก่อนว่าไงยิงกันตรงเรดโซนเลยนะครับโคตรโหดเรียบร้อยพยาบาลของตึมครับผมนะสบายๆกันไปเลยตรงนี้เอาดิกระทะหวดไปจะเปิดกล่องแล้วจ้าเฮ้ยแล้วเวลาถ้าสมมติว่าเรายิงเขาตายนะเห็นสังเกตไหมครับมีธงขึ้นด้วยนะว่าใครเป็นคนยิงนะครับค่อนข้างเท่เลยเว้ยเฮ้ยจัดไป7คิวครับผม7คิวเข้าไปแล้วมาทางนี้อีกจะไปไหนครับผมโอ้โห8คิวแชมป์นะครับโอเคครับผมสำหรับใครที่จะเติมเงินนะครับวิธีการเติมก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับกดไปที่รูปบวกด้านขวาบนได้เลยนะครับก็คือจะมีแพ็กเกจให้เลือกอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็ 0.99 นะครับก็คือใช้บัตรเดบิตบัตรเครดิตหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ลองหากันดูนะไม่ได้ยุ่งยากนะครับสำหรับการเติมเงินเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีตัดผ่านซิมโทรศัพท์แล้วด้วยนะครับสำหรับการเติมเงินผ่านเกมมือถืออะไรแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบที่น่าสนใจนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ยังไงนะครับด้านซ้ายล่างตรงนี้มีระบบเพิ่มเพื่อนอยู่นะครับเราก็สามารถเพิ่ม ID เพื่อนตรงนี้ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็เวลาเล่นก็ค่อยกดเชิญกันมาเนาะเวลาเล่นดูโอนะครับเพราะตัวเกมมันจะมีโหมด2โหมดหลักๆด้วยกันนะครับจะเป็นโซโล่แล้วก็ดูโอนะครับทีนี้เรามาดูระบบอื่นๆบ้างนะครับที่น่าสนใจก็ขวาล่างตรงนี้นะครับเมนูปืนนะก็จะมีอาวุธปืนหลากหลายภายในเกมนะครับมีค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มือปืนที่อยู่ในโกพาร์ทด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวโกพาร์ทคืออะไรเดี๋ยวผมแนะนำอีกทีนึงแล้วกันนี่แต่ละปืนเราสามารถอัปเกรดได้นะครับปืนที่เราครอบครองอยู่นะสามารถกดอัปเกรดได้นะครับใช้เงินนะครับด้านขวาบนตรงนี้กดอัปเกรดไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ปืนไหนที่เรายังไม่มีแต่เราอยากได้นะคือปืนมันเป็นปืนเริ่มต้นนะครับถ้าเราซื้อตรงนี้นะนี่ปืนไส้กรอกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็ว่ากันไปนะครับในแต่ละปืนก็จะมีสกินด้วยนะครับนี่มันดูแบบน่ารักขี้ขู่ขึ้นมาเลยปะล่ะนี่ครับนี่สกินตรงนี้หาได้จากไหนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปที่ปืนที่เรามีก่อนเนาะเราจะได้แบบไปดูสกินกันนะครับนี่ก็ไปที่โกผ่านนะครับตรงนี้มันจะมีแบบฟรีนะครับหรือแบบเสียเงิน2แบบนะครับก็คือนี่มันจะแจกของเยอะอยู่นะก็รอดูนะครับมีสกินปงสกินปืนอะไรแบบนี้มีของนู่นนี่นั่นแจกนะครับมีท่าทางการเต้นอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นคร่าวๆในส่วนของอาวุธปืนนะจ๊ะต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวพวกตัวละครภายในเกมนะครับตรงนี้นี่ครับก็มีค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวเนาะตัวละครน่ารักที่โขกันไปเลยเนี่ยว้าว
ครอยากได้อะไรแบบคือตอนนี้เขาปรับกราฟิกอะไรแบบค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับระบบท่าทงท่าทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าแบบปกตินะครับท่าแฮปปี้แบบปกติเนาะมีท่าอื่นๆด้วยเนี่ยท่าร้องหงร้องไห้ก็มานะครับต่อมาก็จะเป็นระบบล่มเนาะอันนี้ก็จะเป็นธงเวลาที่แบบเรายิงแบบคู่ต่อสู้ตายนะครับก็มีแจกในรอยัลผ่านด้วยนะครับตรงนี้นะในโกผ่านนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบอื่นๆอีกนะครับที่น่าสนใจก็จะมีแบบเวลาล็อกอินภายในเกมนะครับก็คือยังไงล่ะเราล็อกอินนะครับมันจะมีระบบแจ้งเตือนนะครับว่าให้รับของอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดรับตรงนี้ด้วยนะครับผมเหลือก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับผมว่าก็เท่านี้แหละก็น่าจะสำคัญหมดแล้วเนาะที่เหลือก็จะเป็นอีวงอีเวนต์อะไรแบบนี้เนี่ยล็อกอินรายวันนะครับแล้วตรงจดหมายนี้นะครับอย่าลืมนะขอบนนะครับถ้ามีอะไรก็มารับของกันด้วยนะครับโอเคสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมไปโหลดไปเล่นกันนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารการอัปเดตของเกมนี้นะครับก็สามารถติดตามแฟนเพจใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับของเกมนี้เนาะเขามีข่าวสารอะไรใหม่ๆเขาก็จะอัปเดตให้เราได้ติดตามชมกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใครที่ชื่นชอบเกมนี้อย่าลืมไปให้ดาวเขานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ